ค่ะคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์คะก็จากกรณีที่มีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาตินะคะที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็หนึ่งในกิจกรรมที่มีการเปิดตัวในวันนั้นนะคะก็มีรายงานว่ามีการจัดทำประชามติสอบถามเรื่องเอกราชปัตตานีนะคะซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในช่วงที่ผ่านมาค่ะวันนี้เราอยู่กับกลุ่มนักศึกษาขบวนการนักศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งจะมาพูดคุยนะสอบถามถึงข้อเท็จจริงถึงกิจกรรมในวันนั้นที่เกิดขึ้นนะคะก็สวัสดีน้องๆทั้งสองคนสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสวัสดีจ้ะแนะนำตัวก่อนนะคะว่าเป็นใครยังไงบ้างค่ะก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมก็สวัสดีครับชื่อนายฮุเซนบะเนนะครับผมก็เป็นเลขาธิการเขตยะลานะผมปัญญาบางซอครับผมครับสวัสดีครับกับผมนายอักรอมวาบาครับก็เป็นรองประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาติครับผมค่ะขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนาะชื่อนี้เนาะภาษาไทยได้สับไปรู้ชื่อว่าราชาบางซอครับราชาบางซอราชาบางซอเนาะงั้นพี่แอมขอถามที่มาก่อนแล้วกันเนาะว่าการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยมีที่มายังไงคะก็ในส่วนของความเป็นมาเนี่ยด้วยความที่ว่า 2-3 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองครับผมที่เคลื่อนไหวประเด็นการเมืองเกี่ยวกับปัตตานีที่เป็นของนักศึกษาจริงๆดังนั้นเราก็เลยรวมตัวกับเพื่อนๆนะผมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะผมยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เห็นถึงสันติวิธีนะครับผมรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นเคลื่อนไหวทางการเมืองนะผมประเด็นอื่นๆที่เป็นผลประโยชน์ในพื้นที่ปัตตานีเช่นประเด็นเรื่องทรัพยากรหรือประเด็นที่ส่งผลกระทบนะครับผมต่อพื้นที่ปัตตานีเราก็ขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วการก่อเกิดเนี่ยก็มาจากการตั้งคำถามกับเพื่อนๆนักเพื่อนๆนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยยังคงสำคัญไหมกับการต่อสู้ของปานีแล้วก็เราก็ขับเคลื่อนมาก็พูดคุยกันมากับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องทำองค์กรเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นนี้ครับผมก็จริงๆองค์กรนักศึกษาที่ขับเคลื่อนเรื่องปัญหาในพื้นที่ปัตตานีแต่ก่อนเราเคยมีองค์กรนักศึกษาที่เรียกว่าเปอร์มาร์ชใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนว่าเปอร์มาร์ชก็เหมือนปิดตัวเองไปช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่จะมาแทนเปอร์มาซึ่งเปล่าอันนี้ก็ถ้าจะพูดว่าแทนก็ไม่เชิงนะผมแต่ต้องใช้ว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายดีกว่าเพราะว่าเหมือนเปอร์มาก็ขับเคลื่อนในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ปัตตานีเหมือนกันเราเองก็มีเป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่ปัตตานีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ไม่เชิงว่าจะเป็นการทดแทนนะผมแต่เป็นการเหมือนเรามาเพื่อทำเขาเรียกว่าอะไรเราเพื่อนๆที่รวมตัวกันก็เห็นว่านักศึกษายังสำคัญนะผมต่อการขับเคลื่อนประเด็นปัตตานีแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมบ้านเราครับจริงๆตอนประมาสอยู่เราแทบจะไม่รู้จักเพราะว่าเรามารู้จักก็ตอนเข้ามหาลัยว่าจริงๆแล้วมีนักมีขบวนประมาสเนี่ยยุติบทบาทแล้วก็ชวนคุยว่าประมาสแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วก็เราก็ไม่ได้มีอะไรกับประมาสเพราะว่ามันเป็นคนละขบวนไปแล้วครับผมใช่ก็หมายความว่าจริงๆพวกเราคือนักศึกษารุ่นใหม่นะทุกคนก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีอะไรนะฮะชั้นปี3บ้างปีที่3กับ2บ้างซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่มันไม่มีองค์กรนักศึกษาที่จะขับเคลื่อนนะฮะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมที่คล้ายๆกับเปอร์มาสแหละนั่นเราอาจจะบอกได้ว่าเราไม่เกี่ยวกับเปอร์มาสที่ยุติบทบาทไปดังนั้นการรวมตัวกันนะคะมันเพิ่งมามีการคิดกันหรือมีการพูดคุยกันอย่างไรถึงเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาก็จริงๆในส่วนของการเรียกว่ากรอบเวลาที่เรารวมตัวก็น่าจะเกือบ1ปีแล้วที่เราได้มีการรวมตัวกันได้ตั้งแต่การพูดคุยกันว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราบ้างแล้วเรามีแนวทางยังไงบ้างจนเราสถาปนาเป็นองค์กรได้ขึ้นมาก็เป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่เรามีการพูดคุยใช่คิดกันว่าจะตั้งองค์กรดีไหมหรือว่าไม่ตั้งดีกว่าหรือว่าจะเอายังไงเกี่ยวกับบ้านเราณขนาดนี้ก็คือคิดกันมากว่า1ปีแล้วใช่คิดมาจริงๆก
็มีหลายองค์กรที่อยู่ในมหาลัยแต่ว่าเป็นเพียงแค่การจัดตั้งภายในมหาลัยก็ลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่แต่ว่าเราคิดว่าขบวนที่ลุกขึ้นต่อสู้ทางการเมืองจริงๆเนี่ยก็ยังไม่มีเพราะว่าพอประมาชยุติบทบาทเนี่ยเห็นได้ชัดว่านักศึกษาไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เลยมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากๆเพราะว่าใช่องค์กรนักศึกษาขบวนนักศึกษาก็เป็นปัจเจกบุคคลในส่วนของประมาชเขาก็เป็นองค์กรสมาชิกใช่องค์กรสมาชิกที่อยู่ในมหาลัยก็เป็นองค์กรสมาชิกของประมาชแต่ว่าอันนี้เป็นปัจเจกบุคคลใช่ดังนั้นโอเคเพราะว่าโครงสร้างของเปอร์มาสแต่ก่อนมันมีองค์การนักศึกษามหาลัยต่างๆมารวมอยู่ในเปอร์มาสใช่ไหมคะแล้วก็เป็นองค์กรรวมหรือองค์กรร่มนะคะถ้าภาษาก็ตั้งองค์กรเรียกองค์กรร่มแต่ว่าซึ่งกระบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยเป็นสมาคนที่มาร่วมเป็นสมาชิกเป็นตัวบุคคลมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าองค์การนักศึกษาปัตตานีมอตานีองค์การนักศึกษาจะมาร่วมเป็นสมาชิกแบบโครงสร้างนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือใครเอาเป็นว่าใครที่เห็นด้วยแล้วกันนะครับผมว่าแบบเห็นด้วยในแนวทางขององค์กรของเราใครที่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยหลักสันติภาพหลักสิทธิมนุษยชนเราก็มารวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งองค์กรขึ้นมาครับผมไม่ได้ยึดติดว่าคุณต้องเป็นสมาชิกองค์การนะคุณต้องเป็นสมาชิกสโมสรไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแล้วดังนั้นตัวโครงสร้างเป็นยังไงที่ว่ามีปัจเจกแล้วก็รวมตัวกันมีประธานไหมหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะใช่จริงๆโครงสร้างก็มีประธานแล้วก็รองประธานแล้วก็มีเลขาธิการเขตยะลานราแล้วก็ปัตตานีเพราะว่าตอนนี้เองสมาชิกก็ยังไม่เยอะก็มีนักศึกษาจากชีวะก็มีวชชก็มีก็คุณสมบัติจริงๆก็เป็นนักศึกษาก็เขานิยามตัวเองว่าเป็นคนปัตตานีครับผมใช่ตอนเมื่อวันที่7กุมภาที่มีการเปิดตัวนั้นเป็นการเลือกตั้งแบบประธานอะไรกันหรือยังตอนนั้นเราเลือกตั้งไปเรียบร้อยอ๋อเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็เลยเปิดตัวนะซึ่งมีทั้งหมดกี่คนมีใครเป็นประธานอะไรยังไงคะก็ในส่วนของประธานเนี่ยก็อย่างที่ทราบคือคนที่อ่านแถลงการก็คือเป็นประธานส่วนสมาชิกก็ณตอนนี้ก็ยังมีไม่เยอะครับผมแต่ว่าก็ประมาณค่ะก็คือเปิดตัวเพื่อที่จะรับสมาชิกใช่ครับผมเพราะว่าเราคิดว่าองค์กรแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกเยอะเพราะว่ามี10คนก็ไปได้แล้วเพราะว่าเราเป็นองค์กรประเด็นที่ขับเคลื่อนทางการเมืองครับผมค่ะลักษณะเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่ไปเรียกว่าจดทะเบียนหรืออะไรไหมหรือว่าแค่ขบวนนักศึกษาที่ตั้งแล้วก็มีการประชุมอะไรที่มันเป็นทางการหรือเปล่ามันไม่ต้องไปขึ้นอะไรกับใครใช่ไหมไม่ต้องไปขึ้นกับหรือว่าไม่ต้องไปจดทะเบียนกับอะไรไม่ต้องทีครับผมเราเป็นแค่ขบวนขับเคลื่อนที่จะขับเคลื่อนประเด็นเรื่องนี้โดยที่เราเน้นหลักเรื่องประเด็นให้ชัดเจนว่านี่คือประเด็นเนี่ยนี่คือปัญญาบางส่วนนี่คือองค์กรของเราจาบังซออ่าฮะโอเคดังนั้นน่าจะเข้าใจเรื่องของโครงสร้างและที่มาว่าเป็นการต้องการมาทำรวมตัวกันของนักศึกษาเพื่อที่ทำกิจกรรมนะฮะต่างๆที่เคลื่อนไหวขับเคลื่อนเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้หรือที่เรียกว่าพื้นที่ปัตตานีนี่แหละโดยเป็นการรวมตัวกันของปัจเจกบุคคลนักศึกษาจำกัดอยู่ในพื้นที่3จังหวัดไหมก็คือเหมือนที่เราก็คือเราอานิยามคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกคือคนที่นิยามว่าตนเองว่าเป็นคนปัตตานีบางทีคนที่เป็นปัตตานีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปัตตานีแต่เขาเล่าว่าเขาคือคนปัตตานีอาจจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือไปเรียนกรุงเทพแล้วก็นิยามของคำว่าคนปัตตานีครับผมอันนี้แหละที่จะเป็นประเด็นละอาจจะให้ช่วยอธิบายถึงแถลงการก่อนนะคะแถลงการของเราที่ได้มีการอ่านแถลงในวันนั้นมันก็หมายถึงเรื่องของที่มาของการตั้งองค์กรนะคะวัตถุประสงค์นะคะหรือเป้าหมายขององค์กรนะคะถ้าหากจะให้อธิบายตรงนี้ค่ะถึงแถลงการนั้นนะคะมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรบ้างคะที่เราอยากทำความเข้าใจ
ก็ที่หลักๆที่เราอยากให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการแถลงก็คือเรื่องของเค้าเรียกว่าแนวคิดที่องค์กรเรานําเสนอต้องการที่จะนําเสนอก็คือแนวคิดเรื่อง ISD หรือว่าการกําหนดชะตากรรมตนเองเพราะเรามองเลยว่าคือมันเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกพูดคุยกันมาแล้วหลายสิบปีละแต่เพียงแค่ว่าไม่ว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสักทีนึงเราก็เป็นองค์กรที่เปิดตัวแล้วก็อยากผลักดันในเรื่องนี้แนวคิดเรื่องการกำหนดชะตากรรมตนเองเพราะว่าเรามองว่าเราต้องการที่จะให้ประชาชนเป็นคนกำหนดเองเลยว่าคุณต้องการสิ่งนี้ไหมหรือคุณไม่ต้องการถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำและกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องเป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับนะคะซึ่งเพิ่มเติมไหมว่าตัวเป้าหมายหรืออะไรคืออันนี้คือการพูดถึงเรื่องของการกำหนดชะตากรรมตัวเองนะคะอันนี้อาจจะพูดขยายความนิดนึงนะคะว่าการกำหนดชะตากรรมตัวการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือว่า RSD ที่น้องหมายถึงในสังเกตว่า Right to Self Determination นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่มัตตานีมาตลอดเพราะว่ามันมีจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มาจากการที่ขบวนการอย่าง BRN ลุกขึ้นมาจับอาวุธก็เพราะว่ามีอุดมการณ์ที่ต้องการที่จะถ้าเป้าหมายสูงสุดคือคำว่าเอกราชนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าในความหมายของการว่าในทางเรียกว่าในทางการเมืองหรือการปกครองมันก็จะคำว่าเกี่ยวกับการที่จะกำหนดชะตากรรมตนเองก็คือว่าการที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยบอกได้ว่าเราต้องการอะไรนะซึ่งอันนี้จะให้น้องๆช่วยอธิบายคำนี้นิดนึงแต่พอมันเกิดกิจกรรมที่มีการโอ้โหโพสต์ภาพกันว่าประชามติมันก็เลยถูกมองว่าคุณต้องการแบ่งแยกดินแดนอันนี้อาจจะต้องให้น้องๆอธิบายนิดนึงนะคะเอาเฉพาะแก่ไอ้ตรงนี้ก่อนละกันว่าเรื่องของบัตรเนี่ยที่ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอ่ะก็ในส่วนของบัตรนะผมเราก็ขออธิบายเลยว่าในตัวบัตรเราเขียนชัดเจนว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดชะตากรรมตัวเองแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆก็คือคุณเห็นด้วยหรือเปล่าคนที่เข้าร่วมงานนะผมเห็นด้วยหรือเปล่ากับการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์นะผมในการกำหนดชะตากรรมตนเองได้ออกมาทำประชามติเรียกคำนี้ดีกว่าคือให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิ์นะครับผมได้ทำประชามติอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมย้ำว่าถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่การถามว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการต้องการเอกราชนี่คือสิ่งที่เราชัดเจนนะผมคือเราแค่อยากถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการทำประชามติแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่อยู่ภายในบัตรที่เราต้องการสื่อสารนะผมจริงๆเราศึกษามาก่อนแล้วว่าการจะทำบัตรจำลองประชามติเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วเพราะว่าแต่พอประเด็นออกไปเนี่ยเขาสื่อสารว่าไอ้พวกนี้จะแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าเขาไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของในบัตรเนี่ยแล้วก็ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการประชามติที่ถูกอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายคือจริงๆเราต้องยอมรับว่าคนที่นี่เนี่ยบางกลุ่มก็บอกว่าคนที่นี่ไม่ได้ต้องการเอกราชอีกบางกลุ่มคนที่ถืออาวุธก็บอกว่าคนที่นี่ต้องการเอกราชซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมีกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วคนที่นี่ต้องการอะไรซึ่งเป็นกระบวนการที่อะไรนะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาใช่ครับผมก็คือเราก็ย้ำตรงนี้ว่าไอ้ใบที่เห็นเนี่ยเผยแพร่การเป็นแค่การถามว่าต้องการใช้ประชามติไหมไม่ใช่แบบโอ้ยจะถามให้คนแบบต้องการเอกราชหรือไม่ก็นะครับผมก็ในส่วนของบัตรเราก็ยืนยันชัดเจนนะครับผมว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆในบัตรก็คือคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการทำประชามติเราต้องการแค่นั้นเองจุดประสงค์ของเราไม่ได้ต้องการถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการต้องการเอกราชหรืออย่างไรนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือการทำประชามตินั้นต้องเป็นการทำที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยด้วยเช่นกันครับซึ่งพอแต่ว่าพอที่มันถูกเผยแพร่ออกพอมันถูกเผยแพร่ออกไปอะค่ะว่าดูเหมือนเฮ้ยเราถามเพื่อต้องการแบ่งแยกดินแดนไหมทุกคนรู้สึกไงคะ
จริงๆก็รู้สึกตกใจมากๆเพราะว่าจริงๆการจัดเสวนาเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดถึงว่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้เพราะว่าแต่พอไอโอหรือว่าท็อปนิวเขาแถลงการอะไรก็ไปมั่วทุกอย่างครับผมซึ่งไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงครับผมมีการโยงไปโยงมาจนบางทีรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรารู้สึกว่าการยงไปยงมาของสื่อบางสำนักนะครับผมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเขาคงความเป็นจริงเลยสักนิดเดียวนะครับผมทั้งเรื่องของพรรคมีพรรคการเมืองหนุนหลังอะไรแบบนี้เรามองว่าถ้าเกิดว่าจริงๆคือมันไม่ได้มีข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นครับผมค่ะนั้นก็น้องๆก็ยืนยันแล้วว่าในใบที่มีการถามน่ะมันไม่ใช่ถามว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนไหมต้องการเอกราชไหมแต่ต้องการถามว่าคุณต้องการที่จะทำประชามติหรือเปล่านะเพราะหากจะถามอะไรมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเนาะจะทำประชามติมันไม่ได้หมายความว่าการที่จะถามและให้เลือกเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่มาหรือความต้องการที่จะถามเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการถกเถียงเรื่องพวกนี้มานานแล้วเป็น10-20ปีแล้วครับทีเนี้ยในอันเนี้ยวันนั้นที่เราถามเนี่ยมันก็เป็นแค่ภายในเดียวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งใช่ครับมาเป็นต้องใช้ว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพราะจากผู้เข้าร่วมเองก็มีเพียงมาถือว่ามีแค่องค์กรที่ถูกเชิญไม่เพียงไม่กี่องค์กรนะผมก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นภายในนักศึกษาเองภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับผมก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางเรียกว่าเสรีภาพทางวิชาการด้วยเช่นกันนะครับผมก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเป็นแบบสาธารณชนแบบใครก็ได้ทุกคนที่จะเข้ามาขนาดนั้นนะครับผมเพราะอันนี้แหละเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่ถามต่อว่ากิจกรรมในวันนั้นนอกจากมีแถลงการการจัดตั้งองค์กรกระบวนการนักศึกษาแล้วก็โอเคทำตัวอย่างเรื่องบัตรประชามติที่เป็นประเด็นมันมีวงการพูดคุยด้วยซึ่งมีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองอย่างที่ในโปสเตอร์เนี่ยก็มี3พรรคเนาะพรรคก้าวไกลพรรคประชาชาติพรรคเป็นธรรมแต่ว่าในวงที่มาร่วมงานวันนั้นเนี่ยก็จะมีพรรคประชาชาติและพรรคเป็นธรรมมาซึ่งจริงๆเราเชิญพวกเขามาเนี่ยมาทำอะไรใช่ไหมคะสำหรับตัวแทนพรรคการเมืองอะค่ะก็ในส่วนของการเชิญพรรคการเมืองนะผมเพราะว่าเรามองว่าจะเห็นได้ว่า3พรรคที่เราเชิญคือเป็นพรรคที่ได้รับการสนับสนุนนะครับผมจากประชาชนนะผมทั้งในพื้นที่เองรวมถึงภายในประเทศเองแล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยเช่นกันดังนั้นเรามองว่าในยิ่งในช่วงเวลาเนี้ยช่วงที่ประชาธิปไตยกำลังเบ่งบานนะผมเราก็มองว่าสิทธิการพูดคุยนะผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการกำหนดชะตาการตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะผมอย่างเสรีภาพนะผมเราก็มองว่านักการเมืองเหล่านี้สามารถเขาเรียกว่าตอบโจทย์นะผมในสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขามาเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของการเสวนาเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่ได้สอบถามอะไรเลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติอะไรแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของการพูดคุยเสวนานะครับผมค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้มันถูกเชื่อมโยงว่าพรรคการเมืองที่มาร่วมงานอ่ะมาสนับสนุนแดนพวกเรายี่ยังไงแล้วก็เหมือนอาจจะพูดเหมือนกับถูกเชื่อมโยงว่ามาเป็นเบื้องหลังการจัดตั้งขบวนการนักศึกษาด้วยซ้ำสรุปแล้วเนี่ยมันพรรคการเมืองเขาอยู่เบื้องหลังเราหรือเปล่าจริงๆเขาเอาประเด็นเรื่องของประธานด้วยของประธานเพราะว่าประธานเนี่ยก็เป็นลูกของนัจมุดดีนอุมาเขาเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็เขาก็โยนไปทุกอย่างเพราะว่าก็มีสมาชิกที่ชื่อฮาฟิสมาทาก็เป็นหลานของอาจารย์วันนอก็ผมก็โดนเพราะว่าตระกูลวาบาก็โดนกับของใช่ประชาธิปัตย์เองซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็อยากยืนยันว่าจริงๆแล้วการที่เราจัดตั้งองค์กรการที่เรามาจัดเสวนาเนี่ยไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังอะไรเลยเพราะว่าเจตนารมณ์ของนักศึกษาเองทุกอย่างไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังครับผมนะคะแล้วก็เอาเฉพาะแค่พรรคการเมืองที่มาเขาก็ไม่ได้เขาก็มาร่วมพูดคุยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องแยกกับประเด็นเรื่องของการทำประชามติซึ่งการทำประชามติน้องก็อธิบายแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นประชามติแบ่งแยกดินแดนด้วยซ้ำฮะรวมถึงน้องๆทุกคนก็อาจจะมีครอบครัวที่เป็นนักการเมืองด้วยครอบครัวเราก็มาจากต่างพรรคซึ่งมีทั้งพรรคที่เป็นอาจจะเป็นว่าที่รัฐบาลแล้วก็พรรคที่ว่าที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะอย่างคุณณภดินทร์เขาก็ภูมิใจไทยดังนั้นการที่ทั้งหมดจะมา
อยู่เบื้องหลังพวกเราก็ไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะรวมถึงพรรคก้าวไกลด้วยเห็นนี้ตอนนี้ถูกโยงแล้วก็พรรคเป็นธรรมที่คุณฮากิมมาใช่ไหมคะอันนี้อาจจะอธิบายนิดนึงเพราะอาจจะเคยทำงานหรือกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมคะทำงานด้วยอันนี้ตรงนี้นะจริงๆเรื่องของพรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมเนี่ยเราก็อยากเห็นมุมมองมากกว่าอยากเห็นมุมมองเรื่อง ISD เรื่องการกำหนดชะตากรรมตัวเองของนโยบายของพรรคแต่ว่าพอก้าวไกลไม่มาหรือว่าของเบฮากิมเขาก็ออกแถลงว่าเขาไม่ได้พรรคไม่ได้สนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนนักศึกษาใช่ครับผมก็จริงๆมันอาจจะทำให้เราผิดหวังด้วยซ้ำกับพรรคการเมืองที่เราคาดหวังใช่ไหมอันนี้พี่พูดตรงๆไม่ได้ว่าเราจะไปเห็นด้วยกับเขาก็พอมันมีกิจกรรมแล้วมันถูกพาดพิงเขาออกมาปฏิเสธอย่างเงี้ยทั้งสองพรรคอ่ะจริงๆนักศึกษาก็ผิดหวังใช่ไหมก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงครับผมในส่วนของพรรคการเมืองที่ออกมาปฏิเสธอะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราพรรคการเมืองที่ยังคงสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับผมเราก็เชื่อว่าเขาจะยังคงเชื่อว่าสนับสนุนพวกเราอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าพี่อาจจะคุยในมุมมองของสื่อที่พี่บอกว่าบางทีตัวพรรคการเมืองที่เขาอาจจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เพราะว่าพอพูดถึงคำว่าเอกราชหรือแบ่งแยกดินแดนไม่หมายถึงเรื่องของอันที่จะผิดกฎหมายหรือผิดอะไรซึ่งแน่นอนพอน้องๆทำกิจกรรมมาเนี่ยกรมน.เองก็ประกาศเลยทันทีว่าจะตรวจสอบจะดำเนินคดีนะดังนั้นอย่างยิ่งมีการเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองด้วยมันอาจจะทำให้หลายๆฝ่ายก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนนะคะแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้น้องๆก็เป็นห่วงไหมคะที่ฝ่ายความมั่นคงเองจะมีการออกมาอาจจะโหดำเนินคดีกับเราด้วยซ้ำอะค่ะเดี๋ยวอาจจะขอเป็นประเด็นของการถูกดำเนินคดีก่อนนะคะก็จริงๆก็มีการพูดคุยเหมือนกันเรื่องหลังจากที่เกิดกระแสว่าแบบจะเอายังไงอะไรแบบนี้แต่เราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยยังอยู่ภายใต้กฎหมายนะผมยังถูกต้องตามกฎหมายนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการสอบถามเรื่องการทำประชามติหรือว่าวงเสวนานะผมก็มีการพูดคุยมาโดยตลอดเราเชื่อว่าการถ้าเกิดว่าสิทธินะผมเสรีภาพในการพูดคุยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะผมดังนั้นเราเชื่อว่าตัวกฎหมายมากกว่าที่ผิดปกตินะครับผมเราเชื่ออย่างนั้นนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกสิ่งที่พวกเราเชื่อคือสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเรายังอยู่ในกรอบกฎหมายที่เราทำค่ะในส่วนของเนี่ยค่ะตรงการที่จะถูกดำเนินการต่างๆเองเราเป็นกังวลไหมก็กังวลกับครอบครัวด้วยเพราะว่าส่วนมากที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะคุกคามไปตรงที่ครอบครัวเลยเพราะว่าก็เป็นจุดอ่อนของเราด้วยเพราะว่าครอบครัวก็เป็นห่วงครับผมแต่ว่าเราก็พยายามสื่อสารกับครอบครัวมาโดยตลอดแล้วก็ให้สมาชิกทุกคนเนี่ยก็กลับไปอยู่กับครอบครัวก็ได้ยินกระแสว่าล่าสุดเนี่ยก็มีนอกเครื่องแบบไปถ่ายรูปหน้าบ้านของเพื่อนสมาชิกของเราด้วยซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สมควรมากๆเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของนักศึกษามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนสิทธิ์ในการแสดงออกสิทธิ์ในการพูดคุยมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานมากๆครับผมถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงครับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้เองเราก็ห่วงเรื่องของการถูกดำเนินคดีการถูกคุกคามด้วยดังนั้นสิ่งตรงนี้เราก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้ได้เข้าใจข้อเท็จจริงที่น้องๆได้อธิบายอาจจะฝากไว้สำหรับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือ RSD กับเรื่องของแนวคิดนะเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกราชในความหมายของความเข้าใจของนักศึกษาแล้วก็สิ่งที่เราอยากพยายามที่จะสื่อสารให้มีพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ค่ะเพราะอะไรบ้างก็อย่างที่ว่านะผมโดยความที่ณตอนนี้ปัญหานะผมปัญหาในพื้นที่บ้านเราเนี่ยเหมือนวันมันยิ่งเยอะขึ้นนะผมคือ1ปีของพื้นที่บ้านเราคือ1ปีต้องใช้ว่า1ปีแห่งการสูญเสียเลยก็ได้ตลอดระยะเวลาบางคนอาจจะมองว่ารอไปก่อนอีกสัก4ปีแต่สำหรับพื้นที่ปัตตานีทุกวินาทีมีค่าเสมอดังนั้นแนวทางนึงนะผมรู้ว่า ISD มันก็คือแนวทางนึงที่เราเชื่อว่าประชาชนนะผมต้องมีสิทธิ์นะผมเสรีภาพในการที่จะแสดงออกนะผมถึงความต้องการของตนเองว่าต้องการอะไรกันแน่ต้องการไหม
เรื่องแบบนี้ต้องการไหมถือปืนต้องการไหมไม่ถือปืนนะครับผมนี่เราก็ยังยืนยันหลักการของเราว่าทุกวินาทีนะผมมีค่าดังนั้นการเคลื่อนไหวของเราก็จะพยายามจะเคลื่อนไหวนะครับผมในประเด็นของเราให้มากขึ้นครับผมทุกวินาทีคือมีค่าสำหรับคนปานีไม่ใช่ว่าต้องรออีก4ปีว่าคนที่นี่ต้องอยู่ต้องขดขี่ต้องอะไรทุกอย่างเพราะว่ามันมีการสูญเสียจริงๆมีคนตายจริงๆเพราะว่าด้วยความขัดแย้งของที่นี่งบประมาณอีกหลายสิบล้านลงโดยที่ไม่ได้พัฒนาจริงๆเลยลงโดยที่ไม่มีการแก้ปัญหาจริงๆเพราะว่าโดยรัฐบาลของพลเอกที่ผ่านมาด้วยครับผมจริงๆแล้วต้องมีกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้เราก็เชื่อว่าการกำหนดชะตากรรมหรือว่า RSD เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่นี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้มันก็มีกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพเนาะมันก็ดำเนินการอยู่แล้วก็รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่จะยกระดับการพูดคุยให้มันเกิดผลให้มากขึ้นมากกว่า10ปีที่มีการพูดคุยกันทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงไม่ผลักดันเข้าไปสู่ในโต๊ะพูดคุยเป้าหมายที่เราอยากจะให้มีการทำประชามตินั่นคือแนวทางที่เราจะเสนอมันจะผลักดันอยู่ในกระบวนการพูดคุยหรืออยากจะทำนอกกระบวนการคือจริงๆเนี่ยเท่าที่ได้สอบถามนะผมแล้วก็เท่าที่ได้สืบคนมามันการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาเนี่ยจริงๆถ้ามองลึกลงไปในตัวนโยบายจริงๆนะผม ISD ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในกระบวนการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาของเขาแล้วเพียงแค่ว่าเหมือนภาครัฐก็ยังไม่ได้นำมานะผมนำมาแก้ปัญหาหรือว่านำมาใช้จริงนะครับผมดังนั้นเราต้องการที่จะสื่อสารให้อย่างน้อยคือคุณได้พูดคุยแล้วคุณก็ต้องเอามาทำจริงๆบ้างครับผมซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าสุดท้ายถ้าในกระบวนในโต๊ะพูดคุยเขามีวิธีการอื่นในการที่จะพูดคุยถึงแนวทาง RSD อ่ะมันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการทำประชามติก็ได้แต่เรามองว่าประชามติอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะตอบโจทย์อย่างนี้ไหมใช่ใช่ครับผมเพราะถ้าเกิดว่าสมมติประชาชนนะผมมีแนวทางอื่นที่อยากนำเสนอเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับผมเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะผมแนวทางอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าแต่ละแนวทางเนี่ยอย่างแรกคือมันต้องเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มันเป็นแนวทางสันติวิธีนะครับผมไม่มีการใช้อาวุธกันเกิดขึ้นครับก็อาจจะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องพวกนี้มาเปิดพื้นที่ในการพูดคุยการใช้อาวุธการใช้ความรุนแรงมันอาจจะหายไปหายไปใช่ครับผมแล้วก็ถ้าอย่างนั้นต้องฝากผลักดันไปที่พรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังมีขึ้นใช่ไหมคะว่าถ้าหากเห็นประเด็นปัญหานี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารส่งต่อไปที่พรรคการเมืองและรัฐบาลต่อไปที่จะขับเคลื่อนหรือว่าเอาประเด็นเหล่านี้ให้เกิดการถกเถียงพูดคุยมากกว่าการมาปิดกั้นมาปิดกั้นนะครับผมการคุยของเราโอเคมีอะไรฝากไหมคะก็ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมเราก็ยังอยากจะสนับสนุนนะผมและถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านช่วงนี้ไม่ได้เราเชื่อว่าสิ่งนี้มันถูกต้องนะครับผมเราเชื่อว่าประชาชนก็จะสนับสนุนเราเช่นเดียวกันรวมถึงเราก็เชื่อว่าประชาชนนะผมจะสนับสนุนรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพี่สองคำคือเส้นแบ่งของคำว่ากำหนดชะตากรรมตนเอง RSD เส้นแบ่งของคำว่าแบ่งแยกดินแดนเอกราชอ่ะมันอาจจะทำให้คนในสังคมอ่ะยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้อย่างรอบด้านอ่ะนะมันยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้หรือให้ความเข้าใจกับสังคมว่าการออกมาถกเถียงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยจริงๆโอเคเราอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งสันติวิธีที่พยายามที่อยากจะสื่อสารนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะคะสวัสดีค่ะ